อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โพสต์ Facebook ห้ามปั่นจักรยานลงเขาคนก็งงไงแล้วจะทำยังไงเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดี่ยวธีรเดชงามเหลือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับคืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับโพสต์ Facebook ประชาสัมพันธ์นักปั่นจักรยานห้ามปั่นลงเขาครับโดยขาปั่นขึ้นจะต้องมียานพาหนะบริการประเภทรถยนต์ติดตามแล้วก็รับส่งตลอดเส้นทางนะแต่สามารถปั่นจักรยานขึ้นเขาได้ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกๆท่านที่ใช้ถนนภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสในโลกออนไลน์เลยนะทางนี้คือว่าทางอุทยานเนี่ยได้แจ้งว่าอุทยานนั้นมีภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงชันนะครับมีความชื้นสูงตลอดทั้งปีซึ่งมีเส้นทางที่พื้นผิวถนนเปียกเป็นจุดอันตรายแล้วก็ยังมีเส้นทางคดโค้งลาดชันสูงยานพาหนะเสี่ยงต่อการลื่นเสียหลักแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นถนนทางหลวง1009จอมทองดอยอินทนนท์แล้วก็ถนนทางหลวง1192ดอยอินทนนท์แม่แจ่มแล้วก็ถนนสาย4016ขุนกลางขุนวางจึงห้ามปั่นลงเขาเด็ดขาดนะครับ